ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนจบปวช.ปวส.บัญชีเรียกว่า 100% เลยนะคะที่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับวาดรูปมาเลยวันนี้แพนก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะการฝึกวาดรูปด้วยตัวเองฉบับคนที่ไม่ต้องเรียนศิลปะมาก่อนค่ะฉันวาดรูปมาปีนี้ก็ปีที่8ปีที่9แล้วนะคะก็ฝึกวาดรูปด้วยตัวเองตลอดเลยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มาฝึกวาดรูปหนักๆเลยแบบ8ปีต่อเนื่องตอนที่โตแล้วตอนที่ทำงานแล้วนะคะแล้วย้อนกลับไปตอนเด็กๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวแพมๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กเลยนะก็คือแบบชอบวาดรูปชอบวาดด้วยทั้งไปเป็นสีไม้นะคะสีช็อคสีโปสเตอร์นะคะแล้วก็วาดด้วยดินสอด้วยอะไรเหมือนกับทุกคนเลยนะคะแล้วก็อยากไฟฟันมากเลยก็คือตอนนั้นนะมีความคิดตั้งแต่เด็กๆเลยก็คืออยากวาดรูปทุกวันแค่นั้นเลยนะตั้งแต่ตอนเด็กคือคิดเลยไม่ออกละแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเนาะก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากพอนะคะด้วยความที่เมื่อสมัยหลายสิบปีก่อนนะคะอาชีพศิลปินหรือว่าคนวาดรูปเนี่ยมันค่อนข้างจะมีภาพที่มันไม่ชัดเจนเลยว่าจะไปหารายได้ได้ยังไงจะขายภาพวาดได้ยังไงนะคะแพนก็เลยจับพลัดจับผลูนะคะมาเรียนวิชาบัญชีนะคะจบที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนะคะทั้งปวช.แล้วก็ปวส.ด้วยนะคะตอนเรียนก็เป็นคนที่เรียนเก่งนะในฐานะแบบเรียนบัญชีก็แบบเรียนเก่งคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่แบบพอได้มีโอกาสไปทำงานนะคะประมาณ6เดือนเกี่ยวกับบัญชีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยทีนี้ก็แบบไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วจะต้องมาจัดการนะคะหาทางที่จะออกจากตรงนี้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจนะคะเป็นเด็กบ้านนอกนะคะเข้ากรุงนะคะจากสระบุรีไปเรียนที่รามคำแหงนะคะแล้วก็เลยเลือกวิชาอะไรก็ได้ที่โอนหน่วยคิดได้ตอนนั้นก็เลยเลือกวิชาโฆษณาคณะบริหารธุรกิจนะทุกคนนะเลยทำให้มีแพลนในทุกวันนี้นะคะที่ต้องเล่าย้อนกลับไปเพราะทุกคนจะได้รู้แบ็คกราวน์เนาะว่าไม่ได้จบแบบศิลปะมาเลยจริงๆนะคะจนกระทั่งทำงานนะคะก็มีความฝันที่เก็บเอาไว้แล้ววันนี้อยากจะมาแชร์กับทุกคนว่าเทคนิคแรกเลยที่แพลนนะคะกลับมาวาดรูปเอาตอนโตๆเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ยทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะอยากให้ทุกคนหาแรงบันดาลใจค่ะมันอาจจะดูเป็นคำสวยหรูหรือว่าบางคนอาชีพพูดง่ายเนาะแรงบันดาลใจแล้วแรงบันดาลใจมันคืออะไรนะคะแพนแชร์แบบนี้เผื่อทุกคนจะได้คิดตามกันหรือว่าดูแล้วเห็นภาพนะคะตัวแพนมีแรงบันดาลใจอยู่ตรงหน้าเลยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะของสำนักพิมพ์กระดาษหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อฤดูดอกไม้บานนะคะตอนหนังสือเล่มนี้นะก็มีอายุประมาณน่าจะ 37-38 ปีแล้วในปี2565เนี่ยก็คือนานแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสนะคะเลือกด้วยตัวเองและคุณแม่เป็นคนจ่ายตังค์ให้นะคะคือดีใจมากแล้วก็เก็บหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่แบบเด็กเลยไม่น่าเชื่อนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แพนยังเก็บเอาไว้อยู่จนถึงตอนนี้ไม่ยอมทิ้งเลยนะคะที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีภาพนะคะของศิลปินในดวงใจของแพนนั่นเองนะคะคืออาจารย์นะคะชิโร่อิวาสกินะคะเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งเกิดมานานแล้วนะคะแล้วแพนก็ได้มีโอกาสไปที่พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ด้วยเมื่อตอนที่ครบ100ปีที่ท่านเสียไปอีกก็บอกว่าตอนนั้นน่ะมันก็เติมไฟให้ตัวเองอีกครั้งนึงนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีความพิเศษก็คืออาจารย์ชิโร่เนี่ยจะวาดสีน้ำนะคะแล้วก็ในภาพเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับเด็กหมดเลยทุกคนมันจะแบบเป็นเด็กๆตัวเล็กๆอะนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะก็เลยติดว่าเราอะชอบวาดภาพเด็กก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันความสุขของเรารู้สึกว่าช่วงเด็กมันเป็นช่วงที่แบบสวยงามที่สุดนะคะแต่ก็โอเคเล่มนี้ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจอีกอันหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าเวลาที่คุณอยากจะวาดรูปให้ได้คุณควรจะมีแรงบันดาลใจแต่อีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้แพนกลับมาเริ่มวาดรูปตอนโตแล้วตอนที่แบบว่าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยก็คือภาพจิ๊กซอว์ภาพหนึ่งนะคะที่แขวนอยู่ในห้องนอนนะในห้องที่แบบเช่าอยู่ตอนนั้นตอนทำงานนะคะก็แบบรักภาพภาพนี้มากแล้วพอด้วยความที่มันเป็นจิ๊กซอแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากร้อยกว่าบาทนะคะปรากฏว่าแดดเลียทุกคนแล้วมันก็ค่อยๆซีดจางลงตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะไม่สามารถไปหาไอ้ตัวจิ๊กซอนี้
มาได้แล้วนะคะตอนนั้นก็เลยแบบมีแรงฮึดว่าเอาวะซื้อไม่ได้นะคะแพนก็เลยไปซื้อสีซื้อผ้าใบแคนวาสมานะคะแล้วก็จัดการวาดภาพนั้นด้วยตัวเองแบบจำไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงก็คือเริ่มเลยเพราะว่าอยากเก็บความทรงจำของภาพนั้นเอาไว้นะคะดังนั้นหาแรงดันใจหาแรงผลักดันที่ทำให้คุณเริ่มวาดรูปนะคะจะทำให้คุณมีแรงต่อเนื่องค่ะเมื่อเรามีแรงดันใจเสร็จแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่แพนอยากให้ทุกคนเริ่มหาผลงานของศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมาดูเป็นต้นแบบนะคะเรามีแรงดันใจแล้วนะคะเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าการวาดรูปอะอยากให้ทุกคนได้แบบหาภาพมาดูนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้แหล่งดูภาพง่ายๆก็คือในพวก Pinterest นะมันจะทำให้แบบการวาดภาพของเรามันสมบูรณ์มากขึ้นการที่เราดูแบบมากขึ้นในหลากหลายแง่มุมหลากหลายแบบนะคะจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ซึมซับแล้วก็ฝึกสังเกตรวมถึงนะคะการที่แบบเราดูงานเขาเนี่ยมันจะได้กลิ่นอายบางอย่างจากการวาดด้วยนะคะแพนไม่ได้บอกทุกคนไปก๊อปปี้งานใครนะแต่ในช่วงแรกเรายอมรับว่าเหมือนเวลาที่เราวาดกอไก่ใช่ไหมเราเขียนกอไก่ขอไข่อ่ะมันจะมีสมุดที่มันเป็นเส้นปรับใช่ไหมคะนั่นแหละบางทีเราต้องหาแบบมาสักอันนึงแล้วเราก็ลองวาดลองฝึกตามพอคุณฝึกไปเรื่อยๆอะค่ะคุณจะเริ่มพัฒนาจนมีลายเส้นเป็นของตัวเองได้ในที่สุดค่ะเทคนิคที่3ในการฝึกวาดรูปด้วยตัวเองก็คือการซื้อหนังสือเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราดูภาพจากศิลปินคนนั้นคนนี้หรือจากที่นั่นที่นี่นะคะบางทีเราเห็นแค่ภาพแต่เราไม่รู้เทคนิคลำดับขั้นตอนในการวาดนะคะแพนแนะนำเลยนะว่าหนังสือเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเลิศละเอียดแล้วก็ดูง่ายดูซ้ำได้เปิดทวนได้แล้วแพนก็รักมากๆเลยจากการฝึกนะคะผ่านการซื้อหนังสือซึ่งจะบอกว่าตู้หนังสือเยอะมากคือแบบที่มีหนังสือแบบหลายเล่มมากอาจจะมากกว่าห้องสมุดบางที่ด้วยนะสำหรับในเรื่องของการวาดรูปการ์ตูนนะคะและเทคนิคที่4ที่แพนใช้ฝึกวาดรูปนะคะก็คือความรู้ฟรีเหมือนกันนะคะแพนก็จะเป็นนักเสิร์ชพอเราแบบว่ามาในช่วงนี้ใช่ไหมเวลาที่เราหาข้อมูลนะคะตาม YouTube เนี่ยมันจะมีคนมาสอนฟรีมาแชร์เทคนิคฟรีเยอะเลยนะคะแล้วตอนที่เราเรียนรู้ฟรีจากใน YouTube มันก็จะมีข้อดีคือหนังสือมันได้เป็นภาพดูซ้ำได้ดูทวนได้ใช่ไหมแต่เวลาเป็นวิดีโออะค่ะเราเห็น movement การวาดเห็นคำพูดเห็นท่าทางหรือเห็นอะไรบางอย่างที่ในหนังสือมันไม่มีนะคะการฝึกผ่านวิดีโอนะคะต่างๆที่คุณอาจจะหาจากแหล่งต่างๆเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยแล้วมันทำให้เราสามารถพัฒนาความรู้ได้แบบเลิศเลยและสิ่งที่5นะคะที่แพนใช้จริงๆในการเรียนวาดรูปก็คือการลงเรียนวาดรูปแบบเป็นคอร์สนะคะไม่ว่าจะเจอตัวหรือไม่เจอตัวกับครูอาจจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะกว่าจะถึงวันนี้นะพอเราเริ่มเก็บเงินได้สักนิดสักหน่อยอ่ะแพนก็เริ่มแบบหาที่เรียนหาที่เรียนอยากจะบอกว่าเพราะว่าเวลาที่เราเรียนใน YouTube อ่ะมันก็ดีใช่ป่ะแต่มันเกิดการตันคือแบบแพนไม่สามารถถามครูได้ว่าครูที่วาดแบบเนี้ยเราก็วาดตามครูทำไมมันไม่เหมือนหรือว่าศิลปินเขามาแชร์ผลงานแชร์เทคนิคเฮ้ยฝึกยังไงก็ไม่ได้แล้วก็มันเป็นคำถามที่ไม่รู้จะถามใครอะค่ะแพนคิดว่าการลงเรียนคอร์สวาดรูปแบบระยะสั้นน่ะช่วยให้ฝีมือการวาดรูปพัฒนามากขึ้นเลยนะคะรวมถึงแพนก็เคยไปเรียนกับครูปิงนะคะครูปิงฟังอยู่หนูขอบคุณมากเลยอยากจะบอกว่าครูปิงที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วมันจะมีห้องนึงสำหรับวาดรูปนะคะแล้วตอนเย็นๆเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าลูกคนลูกคือเด็กเต็มเลยตั้งแต่ประถมมัธยมนะไปนั่งเรียนนะคะแล้วตอนนั้นก็คือมีครูปิงอ่ะคอยสอนแผ่นก็แบบเข้าไปเรียนกับครูปิงแล้วก็แบบเขินมากก็ขอบคุณครูปิงอีกคนนึงนะคะที่แบบว่าช่วยสั่งสอนมาจนวาดรูปได้ถึงทุกวันนี้นะคะดังนั้นการลงเรียนคอร์สหรือการเรียนแบบเจอครูอะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งเรียนออนไลน์แบบเจอครูเนี่ยมันคือสุดยอดอีกขั้นนึงที่ทำให้ฝีมือของแพนนะพัฒนาไปได้ไกลมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราวาดเองใช่ไหมจากการดูวิดีโออะค่ะบางทีมันมีข้อสงสัยบางอย่างที่เราไม่รู้จะถามใครอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราเรียนกับครูก็จะได้ความรู้แบบแน่นรวมถึงมีคำถามก็สามารถถามด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้ง5เทคนิคที่แพนใช้นะคะเดี๋ยวมาทวนกันอีกทีนึงนะคะ
อันแรกก็คือหาแรงบันดาลใจของคุณให้เจอค่ะอย่างที่สองคือการหาภาพหรือว่าดูตัวอย่างภาพวาดที่คุณชอบอะค่ะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Pinterest นะคะขั้นตอนที่3หรือว่าเทคนิคที่3นะคะทีนี้อยากจะลงลึกมากขึ้นค่ะถ้าเราเริ่มมีเงินมากขึ้นแนะนำเลยนะคะว่าซื้อหนังสือช่วยคุณได้ดีมากๆเลยค่ะอันที่4ค่ะเราก็สามารถฝึกได้ตามวิดีโอฟรีตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube หรือว่าใน Facebook นะคะแล้วก็อันที่5อันนี้ถือเป็นสุดยอดเลยก็คือการเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อพัฒนาฝีมือนั่นเองค่ะสำหรับตัวแพนนะคะตอนที่แพนเริ่มฝึกวาดรูปนะคะก็ฝึกวาดรูปโพสลงหงเพจก็เริ่มมีคนมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสอนอีกจะบอกว่าแพนก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดคอร์สสอนนะคะแล้วคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยก็คือเราอ่ะก็แบบใช้ทั้ง5เทคนิคเนี่ยแหละวนไปแพนก็แบบศึกษาข้อมูลหาแรงบันดาลใจหาภาพประกอบแล้วก็ฝึกจนกระทั่งมาเปิดคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองอีกจะบอกว่าตอนเปิดคอร์สออนไลน์ก็เป็นอะไรที่แบบอยากจะส่งต่อความรู้ที่เราได้แล้วแฮนก็มีความรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่บอกกับทุกคนว่าเราอ่ะไม่ได้จบศิลปะมาเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เรียนศิลปะมันทำให้เรารู้ว่าคนที่เขากำลังฝึกวาดรูปอะค่ะเขาทำยังไงเขาเจอปัญหาตรงไหนมันมีอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาระหว่างที่คุณฝึกวาดรูปจากการที่คุณไม่ได้เรียนศิลปะมาค่ะเราเพิ่มเติมแบบนี้นะคะสำหรับจุดเริ่มต้นในการทำ YouTube ของแพนเนี่ยนะมาจากตอนที่แพนเนี่ยอยากจะกลับมาวาดรูปอีกครั้งตอนโตแล้วแล้วก็ไม่มีตังเรียนนะคะตอนนั้นที่มาเริ่มวาดรูปเนี่ยแพนได้เงินเดือนละ 5,000 บาทก็มีค่าคอมมิชชั่นบางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ได้น้อยนะไม่ได้เยอะนะคะแพนก็เลยเรียนนะคะเรียนฟรีมาตลอดเลยนะคะแพนก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าเราอะได้ความรู้ฟรีจาก YouTube และแพนก็เป็นแพนในทุกวันนี้คือแพนวาดรูปได้แพนมีคอร์สออนไลน์เปิดสอนนะคะแพนก็เลยมาทำคลิปเพื่อแบ่งปันความรู้แล้วแพนก็แบบแค่คิดเอาไว้ว่าแบบคงจะมีใครสักคนนึงที่เขามาดูคลิปเราแล้วเขาวาดได้นะคะในช่องเนี่ยแพนก็อยากจะคงสไตล์ว่าแพนอยากจะวาดรูปง่ายๆที่ใครๆก็วาดตามได้แล้วก็อยากจะให้เด็กวาดได้ผู้ใหญ่วาดได้มันเป็นความสุขมากๆเลยเวลาที่เห็นพ่อแม่ลูกนะคะได้มาวาดรูปด้วยกันได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมีนักเรียนนะคะในคอร์สเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแบบเขาว่าลูกกับลูกมาเรียนเพื่อลูกหรือว่ามีน้องๆหนูๆใช่ไหมคะเข้ามาแล้วก็แบบครูแพนคะหนูเรียนกับครูหนูแบบทำนั่นทำนี้ได้เราก็แบบเฮ้ยชื่นใจก็ขอบคุณนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหวังว่าเทคนิคที่แพนใช้จริงตรงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับการวาดรูปแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะคะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆได้นะคะหรือใครอยากจะเป็นกำลังใจให้กับแพนคุณกดไลค์พิมพ์คอมเมนต์กลับมาหรือจะกด Subscribe แพนก็ยินดีแล้วก็เต็มใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณเช่นกันนะคะส่วนวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดหรืออะไรก็แล้วแต่แค่คุณดูแพนก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณเช่นกันค่ะนะคะจนกว่าเราจะเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้แพนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ